เรื่องน้ำท่วมผมคิดว่าผมก็ช่วยทำได้ดีอย่างเมื่อคืนเนี้ยเมื่อเราดูผมก็เจ็ดเอ็ดท่วมทั้งซอยนะผมคิดว่ามันก็แห้งถนนหลักๆก็แห้งถ้าไม่ติดเรื่องไขเรื่องกายภาพที่ปลอดมารถจริงๆนะผมว่าไอ้เส้นเลือดฝอยที่เราไปขุดไปลอกท่ออะไรเงี้ยหลายจุดก็ลงได้เร็วขึ้นมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อจำกัดผมว่าก็แต่ก็น้อมรับทุกความตามเห็นนะแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเห็นตอนนี้มีดราม่าด้วยค่ะเรื่องวางงานตรงนี้อาจารย์เราไม่มีอะไรคือผมเชื่อว่าข้าราชการทุกคนทำงานเต็มที่นะเพราะว่าวางงานนะตั้งใจทำให้ดีหายอันนี้บอกแม่โอ้ยดีคือต้องคิดบวกนะคือชีวิตผมเนี่ยต้องมองบวกผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะทำงานร่วมกันในเงื่อนในข้อกำหนดที่มีแต่ต้องขอบคุณนะที่มีท่านที่ช่วยแนะนำมุมมองที่เราอาจจะไม่เคยคิดนะแต่เชื่อว่าก็ให้ทุกคนก็เห็นแล้วก็เอาเพียงอะไรที่ปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงส่วนผมว่าแต่ท่านที่ดูว่าทุกคนร่วมมือกันเรื่องโยกย้ายเรื่องอะไรคืออาจจะมีคนที่ผิดหวังไปนะผมเชื่อว่าเขาไม่มีผลอะไรที่จะมาทำให้เกิดผลลบได้เรามองรวมกันเรามองว่าไม่มีการบางงานหรอกทุกคนก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาก็มีปัญหาทั้งหมดใช่ไหมผมว่าก็แล้วก็ดูไม่มีปัญหาขอเกียรติทุกคนก็คุยพร้อมเราแล้วก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันคุณอัธวิทย์เลขาพักก้าออกมาบอกว่าในเขตจตุจักรอาจารย์มีการปรับงบทางระบายน้ำมาถูกตัดทิ้งแล้วก็เอาไปเพิ่มงบเกี่ยวกับสัมมนาดูงานต้องเที่ยวกว่าเกือบ10ล้านอ่ะระบายน้ำที่นั่นผมว่าจริงแล้วงบทุกเขตก็ได้เพิ่มขึ้นนะเรื่องตัดงบระบายน้ำผมว่าไม่น่าใช่แต่ว่าเรื่องมีงบสัมมนาก็ธรรมดาก็ต้องควบคุมการใช้ได้ต่างการให้ลองวิจารณ์ดูแล้วว่าโครงการแบบมันเป็นโครงการพัฒนาให้พัฒนาแบบศักยภาพอย่างนี้ต้องให้คุ้มค่าไม่ได้ให้ไปเที่ยวจะตรวจสอบไหมครับอาจารย์เรื่องนี้ไม่ก็ทำงานแล้วครับไม่ต้องทำให้คุ้นแน่เนี่ยนะก็ผมว่านี่ก็ต้องขอบคุณหลายที่ช่วยชี้นะแต่ผมเชื่อว่ามันก็เป็นงบประมาณที่ผ่านสภามาแล้วหน้าที่เราคือต้องเอางบประมาณพวกนี้ที่ใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วตอนนี้ในโซเชียลมีเสียงวิจารณ์แบบเหมือนมีการเปิดจดหมายเปิดผนึกจะเรียกร้องให้ท่านแบบพิจารณา100วันทำงานแล้วยังเหมือนไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับก็มีทั้งคนก็ข้อติก็ต้องมาปรับปรุงมาตั้งแต่ชี้มาก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่เราเชื่อว่าทำเต็มที่นะเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ฝนตกหนักในช่วงเดือนนี้นะเห็นว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ฝนตกเยอะที่จะเฉลี่ยในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมาประมาณ320มิลทั้งเดือนนะตอนนี้มันเกินไปละแค่มาถึงวันที่10ก็330มิลละก็เป็นภาวะที่น้ำตกรุนแรงคือเนี่ยถ้าดูตัวถนนหลักๆก็เอาลงได้ค่อนข้างเร็วนะเช่นสุขุมวิทหรือว่าที่อยู่ห่างจากคลองที่มีปัญหาหลักมีจากคลองคือคลองเตมจากคลองบ้านพร้าวแล้วก็ลองตัวเวทถ้าฝนไม่เติมมาหนักมากคิดว่าน่าสองวันน่าจะเห็นยุบไปค่อนข้างเกิดหมดนะแต่ก็ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตนะว่าแล้วก็รับฟังรับรู้ทุกท่านนะหรืออย่างเรื่องการระบายน้ำลาดกระบังอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องออกไปทางคลองพระองค์เจ้าหรือเข้ามาด้านล่างหรือลงด้านใต้แต่การออกไปพื้นที่อื่นเนี่ยกรมชลประทานเป็นผู้ตัดสินใจว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะมันเป็นหลายพื้นที่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดต่างคนต่างจะไปหาน้ำตัวเองเนี่ยสุดท้ายเห็นตัวเราหมดนั่นต้องให้กรมชลประทานที่เขาดูแลภาพรวมเนี่ยเขาลงกำหนดว่าจะสูบออกเท่าไหร่เข้ามาเท่าไหร่ข้างในที่เหลือข้างในเราจัดการเองว่าจะเอาข้างในเนี่ยส่งไปทางข้างในอย่างไรอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเผชิญปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นตอนเหนือของกรุงเทพเขตสายไหมเขตดอนเมืองหรือว่าทางตะวันออกนะครับเขตพัฒนาการเขตประเวศหรือแม้กระทั่งหัวหมากรามคำแหงนะครับน้ำท่วมแทบทุกจุดแล้วก็ต้องถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่น้ำท่วมหนักหน่วงมากที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ท่วมติดต่อกันหลายวันนะครับยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ที่ท่วมนั้นก็มีรายงานคล้ายๆกันว่าคราวนี้การท่วมนั้นท่วมดุดันมากกว่าการท่วมที่เคยคิดกันว่ารุนแรงไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนซึ่งตอนนั้นอาจารย์ชาติก็บอกว่าเป็นฝนที่รุนแรงที่สุดนะครับแต่คราวนี้หนักหน่วงมากขึ้นไปอีกนะครับหลายพื้นที่เขตพัฒนาการน้ำไม่เคยเข้าบ้านคราวนี้น้ำเข้าบ้านนะครับแม้กระทั่งเขตดอนเมืองสายไหมเองถนนพลโยธินเทพรักษ์นั้นเกิดภาพที่สร้างความตกตะลึงนั่นคือภาพของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่รถทั้งหมดซึ่งอยู่ใต้คอนโดมิเนียมกลายเป็นจมน้ำไปในพริบตาชั่วค่ำคืนเดียวนะครับขณะนี้รายงานล่าสุดก็ยังไม่สามารถจะเอาน้ำออกจากคอนโดดังกล่าวได้สำเร็จดังนั้นกลายเป็นชนวนของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าอาจารย์ชัชชาติ ศรีสิริพันธุ์ผู้ว่าที่ทุกคนให้ความหวังนั้น
กำลังเผชิญปัญหาการจัดการน้ำท่วมที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนมีสิทธิ์วิจารณ์ผู้ว่าได้นะครับต่อให้หลายคนจะบอกว่าผู้ว่าเพิ่งเข้ามาทำงาน3เดือนจะว่าอะไรนักหนาก็ตามแต่ต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าสำหรับอาจารย์ชัชชาติอาจารย์ชัชชาติเป็นคนบอกเองว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนน้ำเข้าบ้านเขามีสิทธิ์ด่าเขามีสิทธิ์โวยวายนะครับดังนั้นวันนี้ดูเหมือนว่ามรสุมของปัญหาน้ำท่วมหลายเรื่องกำลังประเดประดังมาที่อาจารย์ชัชชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการแก้ปัญหาน้ำท่วมเองที่กลับมาหนักขึ้นนะครับขณะเดียวกันการวิพากษ์วิจารณ์ของหลายส่วนทั้งที่ส่วนเป็นของการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใจกับส่วนของการผสมกระทืบซ้ำทางการเมืองก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งนึงนะครับในแง่ของการบริหารน้ำนั้นมีการตั้งประเด็นเยอะว่าทำไมกรุงเทพไม่ระบายน้ำออกไปพื้นที่อื่นขณะเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงอย่างปทุมธานีก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่ากรุงเทพไม่ควรจะปล่อยน้ำเข้าเขตปทุมธานีกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างพื้นที่มากขึ้นไปอีกทั้งที่จริงๆแล้วการบริหารน้ำในลักษณะซึ่งข้ามพื้นที่นั้นไม่ใช่อำนาจของผู้ว่าแต่เป็นอำนาจของกรมชลดังนั้นความขัดแย้งเรื่องการจัดการน้ำกำลังลุกลามเป็นปัญหาระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความเคลื่อนไหวในโซเชียลท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินว่ามีนักแสดงหลายคนออกมาบอกว่าทำไมปทุมเป็นที่รับน้ำทำนองว่าชัดชาติเป็นคนผิดซึ่งจริงๆแล้วต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าคนบริหารจัดการน้ำนั้นคือกรมชลประทานในการจัดการน้ำข้ามพื้นที่นะครับไม่ใช่ผู้ว่าแต่อย่างใดเมื่อวานนี้อาจารย์ชัดชาติไปเขตสายไหมซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักก็มีการตอบคำถามนี้นะครับเจอทีมเพื่อไทยนาวาเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพด้วยนะครับมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมกทมดูดน้ำไปปทุมธานีอาจารย์ชัชชาติถามว่าที่นี่มีการดูดน้ำไปปทุมจริงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่กทมนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีการดูดน้ำไปฝั่งปทุมธานีแต่อย่างใดนะครับก็เป็นปัญหาระหว่างพื้นที่นะครับที่ เริ่มกระทบกระทั่งกันเพราะปัญหาน้ำท่วมก็รุนแรงมากขึ้นอาจารย์ชัชชาติวันนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามมองนะครับไปจัดกิจกรรมสัญจรที่เขตบางเขนแล้วก็มีการกินข้าวกับพนักงานกทมนะครับกับเจ้าหน้าที่กทมท่านหนึ่งนะครับที่โด่งดังจากการดำน้ำลงไปเก็บซากขยะอุดตันในท่อกทมนะครับแล้วก็อาจารย์ชัชชาติก็ได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่กทมท่านดังกล่าวแสดงความเป็นห่วงว่าลงไปดำน้ำแบบนี้ไม่กลัวจะเกิดอุบัติเหตุหรืออย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่กทมท่านดังกล่าวก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะครับดังนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็เดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปคุณชูวิทย์นะครับหลังๆแสดงชอบมาแสดงความเห็นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นความเห็นเรื่องบ่อนหรือความเห็นเรื่องการเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งความเห็นเรื่องน้ำท่วมจุดเด่นของคุณชูวิทย์คือมักจะแสดงความเห็นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเรียบร้อยแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนั้นในมุมมองคุณชูวิทย์เกิดจากอะไรนะครับล่าสุดประเด็นเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพนั้นคุณชูวิทย์บอกว่าชัชชาติสิทธิพันธ์กำลังถูกวางยาแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับว่า3เดือนของชัชชาติสิ่งที่เจอคือทรัพยากรของกทมไม่มีประสิทธิภาพจับทางไม่ถูกที่ปรึกษาเคี่ยวลากดินนะครับล้างบางคนเก่าคุณชูวิทย์พยายามจะปั้นเป็นประเด็นว่ามีคนกทมเก่าๆไล่กระทืบซ้ำชัดชาติอยู่ข้อ2คือการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจกู้ภัยมูลที่กรมชลกรมการปกครองชัดชาติทำไม่เป็นมีแต่คนพยักหน้าเดินทำงานเอาหน้าครับผมแพร่ปากนะครับ3คือไม่มีการประสานงานน้ำท่วมกับจังหวัดรอบนอกต่างคนต่างทำจึงเกิดน้ำท่วมหนักที่รังสิตไหลลามถึงดอนเมืองบางเขนรามอินทรากรุงเทพชั้นในไม่เบาท่วมหมด4บริหารบุคคลไม่ลงตัวผอ.เขตไม่เชื่อถือผู้ว่านะครับเทศกิจอยากช่วยผู้ประสบภัยน้อยมากมีหน้าที่โดยตรงแต่ไม่อยากทำพอเขตอู้งานโยนงานกันไปมาแล้วก็ข้อ5คือเป็นปัญหาหน้างานของพวกวิศวกรที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าตั้งรับตามพิมพ์เขียวอย่างเดียวไม่มีรูปแบบนักบริหารและนักยุทธศาสตร์อันนี้ก็คือฟังไปฟังมาก็ด่าชัดชาติเต็มๆนะครับแล้วก็ด่าคนมีอาชีพวิศวะด้วยนะครับว่าพวกวิศวะทำงานตามพิมพ์เขียวไม่มีการวางแผนล่วงหน้าไม่มีแผนรูปแบบนักบริหารสงสัยคุณชูวิทย์ลืมไปว่าอาจารย์ชัดชาติเขาเป็นรัฐมนตรีมา3ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ใหญ่นะครับอย่างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของประเทศไทยหลายต่อหลายรายด้วยนะครับแต่ก็โอเคนะเป็นมุมมองคุณชูวิทย์ที่พยายามจะบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องหน่วยงานราชการไม่ยอมทำงานร่วมกันแล้วก็พูดทำนองว่าชัดชาติประสานงานไม่เป็นซึ่งวันนี้อาจารย์ชัดชาติออกมาชี้แจงว่าการประสานงานเรื่องการแผนน้ำนั้นเป็นงานของกรมชลนะครับไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกทม.อัธวิศ สุวรรณภักดีเลขาพรรคก้าก็ออกมาร่วมขบวนกระทืบซ้ำนะครับบอกว่าตอนนี้กรุงเทพจมน้ำแต่กทม.กลับโยกงบเขตจตุจักรทำโครงการพาไปเที่ยว10ล้านนะครับเตรียมยื่นสตง.ตรวจสอบด่วนคุณอัธวิศนะครับเลขาพรรคก้าซึ่งในอนาคตไม่รู้จะเป็นพรรคไหนต่อไปเพราะคุณกรณ์ก็ไปอยู่พรรคอื่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณอัธวิศบอกว่ามันมีงบ
ที่สภากทมอนุมัตินั้นถูกโยกงบพาคนไปเที่ยวพาหัวคะแนนไปสัมมนาในเขตจตุจักรนะครับ เม็ดเงินประมาณเกือบจะ 16.2 ล้านบาทขณะที่เงินทำความสะอาดท่อระบายน้ำค่าทำท่อต่างๆค่าฝามีเพียงแค่3ล้านบาทแล้วก็สื่อสารให้สังคมเหมือนกับว่ากทมนั้นเอาเงินค่าทำท่อระบายน้ำผันงบไปเป็นเงินท่องเที่ยวซึ่งฟังดูแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเงินคนละกองกันนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์ชาติก็ออกมาตอบโต้ประเด็นนี้อย่างดุเดือดนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนั้นปัญหาหลักคือ1ก็คือน้ำฝนตอนนี้มามากสูงสุดมากกว่ารอบที่แล้วนะครับข้อ2คือคลองสำคัญของกทมตอนนี้เผชิญปัญหาน้ำเต็มอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมคลองราชพาวและคลองประเวศดังนั้นเมื่อคลองเต็มน้ำไม่สามารถลงคลองได้นะครับข้อ3ที่มีการพูดกันก็คือมีการไม่ระบายน้ำออกไปจังหวัดใกล้เคียงนะอาจารย์ชาติบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะการบริหารน้ำนั้นเป็นหน้าที่กรมชลประทานถ้าแต่ละจังหวัดเอาแต่ดูดน้ำออกจากจังหวัดตัวเองทุกจังหวัดก็จะท่วมจังหวัดอื่นหมดนะครับมีปัญหากทม.ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมชลแล้วก็มีการชี้แจงนะครับว่าไม่เชื่อว่ามันมีการวางยาอย่างที่คุณชูวิทย์กล่าวหาแต่อย่างใดนะครับยืนยันว่าการทำงานของข้าราชการกับอาจารย์ชาชานั้นร่วมงานกันด้วยดีนะครับสั่งการเจ้าหน้าที่ทำตามหมดอาจจะมีผอ.เขตที่ไม่พอใจเรื่องของการโยกย้ายบ้างแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนกับการทำงานแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่คุณอัธวิทย์เลขาพรรคกล้านะครับซึ่งไม่รู้ว่าพรรคนี้จะอยู่ถึงการเลือกตั้งที่ถึงนี้หรือว่าเดี๋ยวคุณอัธวิทย์จะไปเป็นเลขาพรรคอื่นต่อนั้นอาจารย์ชาชาบอกว่าถ้ามีการเอางบสัมมนาไปเที่ยวนั้นรับไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยแต่ย้ำนะครับว่านี่เป็นงบที่ผ่านสภากทม.มาไม่ใช่เป็นงบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดดังนั้นคุณอัธวิทย์เป็นส.ส.มานะครับอันนี้ชาติไม่ได้พูดแต่ผมพูดเองนะครับว่าคุณอัธวิทย์ก็น่าจะมีความรู้พอสมควรว่าสภากทม.แตกต่างกับชาติสิทธิพันธ์ดังนั้นจะเอาปัญหาของสภากทม.มาด่าชาติสิทธิพันธ์ไม่ได้นะครับจะเล่นด่าฟรีตีเช็คเปล่าด่ามั่วอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามีปัญหาสภากทม.ไปเฉ่งสภากทม.ไม่ใช่มาพูดให้สังคมคิดว่านี่เป็นปัญหาที่ชาติสิทธิพันธ์สร้างขึ้นมาอย่างก็ตามนะครับอาจารย์ชาติยืนยันนะครับว่าฟังเสียงความคิดเห็นของประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ทุกคนนะครับยังไงก็ต้องถือว่าประชาชนที่เดือดร้อนมีสิทธิ์จะสะท้อนความเห็นได้กรณีน้ำท่วมคอนโดอาจารย์ชาติมีคำให้อธิบายเพิ่มนะครับว่าคอนโดนั้นตรวจสอบที่หลังพบว่าไม่ได้เตรียมการสำหรับการป้องกันน้ำท่วมไว้นะครับแล้วก็กทม.พยายามจะเอาความช่วยเหลือเข้าไปแต่คืนนั้นยอมรับว่าหนักจริงๆเคลือบสูบน้ำของกทม.นั้นเต็มมือนะครับก็นี่คือสิ่งที่อาจารย์ชาติพูดนะครับ